คาเฟ่ยอดฮิตที่สุดในบางแสนตอนนี้เลยต่างจากที่อื่นตรงที่ว่ามีความผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่นี่ทุกคนก็คือติดทะเลเลยนะคะเฟ่นี้ทุกคนนี่คนเยอะมากแบบเกินอะไม่มีที่นั่งทุกคนดูนะคือแบบสดชื่นมาคาเฟ่ยอดฮิตที่สุดในบางแสนตอนนี้เลยเพราะว่ามียอดแชร์เป็นหลักพันนะทุกคนแล้วก็แบบเขาพูดเลยว่าคาเฟ่เนี่ยต้องมาเพราะเป็นคาเฟ่ที่ต่างจากที่อื่นตรงที่ว่ามีความผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ความทันสมัยและความแบบเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยมีความไม้อะทุกคนค่ะแต่ความไม้ปะเออบ้านไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าออกมาปุ๊บคือมันดันสวยเว้ยหนูเห็นรูปมาพอประมาณแล้วแหละก็มองว่าเอ้ยเออก็สวยคือตอนแรกเราถึงที่ร้านแล้วนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ารถมันจะเยอะเกินแล้วก็มีคนเดินออกจากคาเฟ่มาด้วยคือหนูไม่แน่ใจว่าคาเฟ่จะเป็นหรือเปล่าที่นี่นะคะเขาเน้นขายพวกกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นขนมทานนั่งชิลๆรับลมอะไรอย่างนี้แล้วก็มุมถ่ายรูปน่ารักตะมุตะมิแต่ว่าจะเป็นยังไงเราไปรอติดตามกันค่ะสไตล์ที่แบบหนูไม่เคยเจอมาก่อนหนูแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบถ่ายมาสวยไงเออทุกคนดูสมัยเนี้ยมุมเนี้ยคือแบบทุกคนคือเขาจะมาทำอย่างนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในนะทุกคนแต่ว่าทุกคนนี่คนเยอะมากแบบเกินอะไม่มีที่นั่งอยากนั่งข้างนอกเอ้ยตรงนั้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในแล้วนะซึ่งคนเยอะมากแล้วหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีทำตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบจะเข้าไปสั่งของคนก็เต็มที่สั่งของเลยในนั้นอยู่ข้างนอกก็คือหามุมที่ไม่ค่อยมีคนเพราะคนเดินเต็มไปหมดเลยถ่ายก็คือเห็นคนแล้วมุมที่มาใช่ปะคือมันมีความแบบต่างจากที่คาเฟ่ที่เราเคยไปจริงๆเว้ยนี่นะเราก็ได้ของมาแล้วนะทุกคนเมนูที่เราสั่งไปก็ประมาณนี้เลยหมดไปทั้งหมด425 บาทโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปมุมแรกกันเลยนะคะระหว่างรอขนมนะขนมยังไม่มาเดี๋ยวไปรีวิวขนมทีเดียวคือมุมแรกก็คือจะเป็นมุมตรงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคืออากาศไม่ร้อนนะวันนี้เพราะว่าฝนมันครึ้มๆอยู่ถามว่ามุมแบบเออแปลกดีถ้าจำไม่ผิดร้านนี้ข้างบนน่าจะเป็นโอมากาเซ่เว้ยที่หนูเคยจะมาเดือนตอนแรกนี่ทุกคนก็คือติดทะเลแล้วนะคะเฟนี้แต่มีความแบบเออถ่ายกำพงกำแพงไว้สิใจมุมเท่ๆโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราก็ได้น้ำมาแล้วนะคะซึ่งเป็นน้ำยูสุเลมอนมาลองกันค่ะว่าจะเป็นยังไงยังพูดดีกว่าคอยทียังไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่มันคือรสอะไรวะสดชื่นก็คือตอนนี้นะคะเรารอเค้กนะคะซึ่งเมื่อกี้เราไปถ่ายมุมข้างหน้ามาแล้วแต่ว่ามุมข้างหน้าของเรานะคะก็คือเขลิดมากเพราะว่าคนยืนกดดันแบบเขาไม่ได้พูดกดดันนะทางสายตาคือแรงมากเราก็คือได้น้ำพอดีก็เลยเมาน้ำก่อนรูปก็เลยไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมๆแล้วก็ค่อยมาขึ้นรูปทีเดียวมันทุกทีนั่นแหละเราก็รอกินเค้กก่อนละกันกินน้ำแล้วกินเค้กแล้วน้ำก็จะบวมก็จะเป็นอีกมุมนึงข้างหน้าที่แบบว่าคนมาคิดถ่ายเป็นมุมบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นมุมตรงนั้นสองมุมเลยว่าสามมุมแต่ความจริงอาจจะมีเยอะกว่านั้นเขาบอกแต่คือหนูอะคือคนมันเยอะจนไม่สามารถแบบว่าจะถ่ายได้ทุกมุมขนาดนั้นรูปตรงข้างหน้าก็คือติดทะเลเลยมีความแบบชิลๆบรรยากาศร่มรื่นเพราะวันนี้ฝนจะตกนะก็เลยร่มรื่นเลยแต่รถเยอะมากแล้วก็ที่นั่งอ่ะเข้ามาถ้ามีก็จะได้นั่งนะทุกคนแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอคิวกันไปก็ไปสั่งน้ำรอได้แล้วทุกคนได้เค้กแล้วเดี๋ยวไปเอาเค้กกันนี่ไงทุกคนก็เป็นเค้กเออไม่ใช่เค้กติมพุนเค้กขนมปังสตรอเบอรี่และน้ำของเรานะคะมันไม่ใช่เค้กเว้ยมันคืออะไรไม่รู้ว่าขนมปังโรยด้วยสตรอเบอรี่แล้วมีความน่ารักเบอร์รี่เขาบอกว่าข้างไม่โฟกัสชดิขนมปังสตรอเบอรี่ข้างบนเป็นสตรอเบอรี่ตรงกลางเป็นเนยลองสตรอเบอรี่ก่อนดีกว่าคือถ้าสตรอเบอรี่สดก็คือปกติไม่ค่อยชอบกินแยมเท่าไหร่กินแต่สตรอเบอรี่นี่ค่ะ
สตรอเบอรี่อันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะอารมณ์ดีแล้วกับมาเตอร์เรียกหนูว่าน้องนะมาเตอร์สตรอเบอรี่ไม่เปรี้ยวนะแต่ไม่เย็นเลยขนมปังกรอบจริงกรอบจนตัดไม่ออกทุกคนดูนะคือแบบโทษนะเรารีวิวเรียบเลยปะวะ ตอนนี้ยังไม่สามารถตัดขนมปังอันนั้นได้เลยนี่นะคะคือขนมปังที่เรานั่งแคะมาแล้ว3นาทีครีมอร่อยนะคือมันอร่อยแต่ขนมปังอะตัดไม่ออกหรือว่ามันเป็นกระบวนการของเขาในการทำให้ขนมปังเหนียวนุ่มหรือยังไงหรือคะหรือคะหรือคะหรือ760บาทให้เราไม่ได้หรือคะ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 อ่ะเรนี่คือฟันตกเลยอะอยู่ที่คนชอบแล้วแต่ปากคนเขาจะมีขนมประมาณ 3-4 อย่างแล้วก็กาแฟน้ำไปหาลูกกันหน่อยทุกคนทุกคนหลังจากเราไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะก็คือได้รูปจริงแต่ว่าได้ดีทัชแน่นอนข้างล่างคือคนเต็มเลยเว้ยเยอะมาก แต่ว่าแบบเฮ้ยรูปสวยนะคือแบบอยู่ๆก็สวยเฉยเข้าใจว่าสวยเฉยปะมีความแบบลงตัววันนี้เราก็จะไปแล้วนะทุกคน เรามาแบบงงๆเพราะว่ามันไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเราก็กินน้ำแล้วเราก็กินขนมแล้วเราก็หามุมถ่ายรูปแล้วเราก็ขึ้นรูปแล้วก็เลยต้องจบแล้วก็คือ500มีทอน500มีทอนกี่เมนูวะ1 2น้ำ3แก้วขนม1นั่นแหละก็ใครจะมานะคะเพราะที่นี่เขาเปิดทุกวันนะทุกคนแล้วก็แนะนำให้แต่งตัวแบบปังๆไปเลยเพราะมุมมันปังมากคือถ้าทุกคนแต่งตัวนิ่งแล้วมายืนข้างบ้านที่มันแบบว่าไอ้นี่ทุกคนจะยิ่งแบบว่าอยู่บ้านอะก็แต่งตัวให้มันเยอะๆไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาถ่ายรูปนะคนก็จะเยอะหน่อยก็หาวันดีๆนึกว่ามาวันธรรมดาคนน่าจะน้อยกว่านี้เพราะว่านุกมาวันอาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์น่าจะแบบไม่ได้มุมแน่ๆคือคนเยอะมากนั่นแหละค่ะก็จบกันแค่นี้นะคะจบกันโอเคค่ะวันนี้เราก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นุกฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน